ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้คักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือฮูคักเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ผมจะมาบอกโกลเด้นเรโชของโยมิยะนะครับผมซึ่งจะมีมูลค่าแค่20กลางๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่คุณจะต้องไปอะแดปเองนะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่คุณเห็นดาเมจแล้วเรียบร้อยในคลิปที่เป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของโยมิยะนะครับซึ่งก็จะมีการขึ้นให้คุณเห็นซ้ำอยู่ณปัจจุบันณตอนนี้เลยนะครับฉะนั้นก็ครับเดี๋ยวผมจะนับมูลค่าให้ดูว่าของผมมีประมาณไหนแล้วก็จะไปอธิบายที่ข้อมูลของโกลเด้นเรโชเลยนะครับสแตทที่ผมมีนะครับก็จะมีค่าคริติคอยู่ที่ 77.9 นะครับคริติคดาเมจ120นะครับค่าความชำนาญท่าที่140นะครับผมแล้วก็จะมีถ้วยเป็นโบนัสความเสียหายไฟอาวุธเป็น Rush R5 และทาเลนที่ใช้เป็นลงมงที่โจมตีปกติ Elemental Skill ที่เลเวล9นั่นเองนะครับส่วน C ก็คือ40นะสำหรับมูลค่าซับเซตของผมนะครับดอกไม้จะมีอยู่ที่1 2 3 4กับอีก4เป็น8นะครับ9 10 11 12กับอีก3เป็น15นะครับ16 17 18 19 20นะครับอียาเราไม่นับนะ21 22 23กับอีก4เป็น27ครับแล้วก็ส่วนหัวอีกเป็น28 29 30 31ทับ45ครับผมหมวกมันจะยับๆหน่อยผมมีแค่นี้แหละครับนะครับด้วยความที่ผมเล่นกับตัวละครอย่างเย่หลานเนาะเพราะว่าจริงๆณปัจจุบันมีทั้งเย่หลากับชิงชิวแล้วฉะนั้นการเล่น Vaporize ก็เหมาะสมแล้วแล้วว่ามันไม่ได้ติดทุกฮิตนะครับมันจะติด ICD คือ1เว้น2 3นั่นเองนะครับแล้วก็การแดช1ครั้งเท่ากับ ICD บึ้มนะครับครับผมตามนั้นเดี๋ยวเราไปดูตารางกันเลยครับมาอันนี้จะเป็นโกลเด้นเรโชนะครับจะมีอความาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้วยอาวุธต่างๆเราจะเทียบ 100% จากตัว Voided Sense ก็คืออันนี้นั่นเองนะครับ Rush R1 Rush R5 Polar ตามสแต็กที่มีเลยครับผม Amos ในกรณีที่อยู่แค่1สแต็กคือจูบกับมอนนะครับถ้ายิงไกลมันก็แรงนะแต่ครับบางทีมอนมันก็เดินมาหาคุณนะนะครับแล้วก็จะมี Pulse ซึ่งอาวุธประจำตัวนะครับแล้วก็เป็นอควาไอ้147นี้ไม่ได้หมายความว่ามันแรงกว่ารัส 15% นะครับมันหมายความว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัว Voided Sense จะแรงขึ้นอีก 15% เมื่อเปรียบเทียบกับรัสที่เอาไปเทียบกับ Voided Sense ไม่ได้หมายความว่า2ชิ้นนี้แรงต่างกัน 15% นะครับมันต่างกันนิดเดียวครับผมก็จะเห็นได้ว่า Skyward Harp นะครับจะแรงกว่าRush R1 แต่ว่ารัสมีโอกาสขัดได้เพราะเป็นอาวุธที่สามารถออกได้ทั่วไปไม่ใช่อาวุธแบบพิเศษอาทิเช่นพวกตัวออเล่ฮันเตอร์นะฮะนะหมายความว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณมีรัสอาสาเนี่ยมันแรงกว่าแล้วแต่คุณต้องมีค่าคริติคอลเรทที่ติดจริงได้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยเรานับเป็น N4 3รอบแล้วก็บวกกับ N5 นะครับผม N4 3รอบเนี่ยจะ cancel animation โดยการกด R 2ครั้งซึ่งก็ในคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณเห็นนะอันนั้นมันจะมีทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะสถานการณ์มันไม่ได้เอื้อให้ทำขนาดนั้นแค่นี้มันคือ maximize ให้ดูในเรื่องของการใช้บัฟของยุนจินและการก็คือ N4 กด R 2รอบเพื่อ cancel animation แล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำ3รอบแล้วก็รอบสุดท้ายคือ N5 ก็คือตีปกติ5ทีไปเลยนะครับโดยตรงนี้ไม่ใช่ damage vaporize นะครับผมนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไปให้เราทำให้กลางๆนะครับฉะนั้นคุณก็เลือกเอาตามอาวุธที่คุณมีเลยนะครับคุณจะมีอันไหนก็ใส่อันนั้นถ้ามีรัด R3 แรงกว่าฮาร์ปแล้วรู้แค่นี้และกันถ้ายิงมอนจากระยะไกล Amos ก็ดีครับส่วนถ้าเกิดยิงมอนระยะใกล้เนี่ยตัวอควาก็ดีแต่สุดท้ายแล้วรัส R5 ก็คือโน2และโน1ก็คือตัวธนูม่วงหรือ Tunneling Pulse นั่นเองนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างตัวชิเมนาวากับ Echo นะครับคุณคงจะถามถึงอควาใช่ไหมมันก็เหมือนเดิมแหละครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายเลยครับมันมีผลแค่นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าอความันได้เป็นช่องกลางมันนิดๆหน่อยๆซึ่งมันต้องมาทำไล่คราฟใหม่ก็เลยไม่ได้ทำนะครับเอาเป็นว่าให้ดูละกันว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นชิเมนาวากับ Echo ที่ติดจริงได้แบบเต็มเนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นคือดาเมจมันต่างกันแค่นิดเดียวอะครับผมโดยเทียบ 100% จากตัว Wadescent นะมันไม่ได้ต่างเยอะขนาดนั้นแล้วก็มัน ING ด้วยฉะนั้นอันนี้มันใช้ Markov Chain ในการคำนวณ นะเอาเป็นว่า Echo มันดีกว่าถ้าติดจริงได้นะครับแต่ถ้าถามผมคุณมีเซตไหนคุณใส่อันนั้นเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสเช่นคุณไปฟาร์มเซตม่วงมาให้เซียวแล้วคุณมี Echo ก็ใส่ Echo ไปครับถ้าเกิดว่าคุณไปฟาร์มเอมเบมซึ่งทุกคนฟาร์มเอมเบมเนี่ยคุณมีชิเมะก็ใส่ชิเมะนั่นเองนะครับอย่าลืมด้วยเน็ตบ้านเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะอันนี้เป็นโกลเด้นเรโชนะครับมันจะไม่มีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอะควาครับให้คุณยึดตามตัวธนูม่วงได้เลยครับโดยที่ยึดแค่คริตเลทก็พอครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเอาทีละอันก่อนแล้วกันจากตรงนี้ที่เห็นนะครับคุณจะเห็นว่าทั้งหมดคริตเลทมัน90บวกนั้นเลยพี่แล้วคริตดาเมจแค่130ใช่ครับหมายความว่าต่อให้คุณใส่อาวุธที่ไม่ได้บวกคริตดาเมจและคริตดาเมจตามการที่คริตเลทสูงมากกว่าคริตดาเมจดาเมจเฉลี่ยมันก็ดีกว่าครับผมแค่ดาเมจเฉลี่ยเราไม่ได้หมายถึงเพอร์เฟกต์รันที่คุณไปนั่งยิงทำเวลาให้มันเร็วที่สุดแล้วไปลุ้นไอจีรันที่มันติดทริกเยอะๆแบบนั้นไม่เอานะเราเอาแบบนี้ด้วยมูลค่าทีแฟกซ์เนี่ยมันจะมีกระจายลงอย่างละ2ด้วยแล้วก็มูลค่ามันแค่20กลางไม่เยอะแบบ30ของผมนะครับฉะนั้น EM มันก็เลยมีติดมา2นะครับมันก็จะมีกระจายไปลงพวก HP และอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องกระจายไปลงอย่างละ2ตามมาตรฐานของเครื่องฉิงเมนนั่นเองนะสุดท้ายแล้วคือพิทเลทสำคัญที่สุดครับผมถ้วยใส่เป็นไพโรแน่ๆไม่ว่าคุณจะใส่อาวุธเป็นอะไรครับนาฬิกาคุณสามารถใส่เป็นความชำนาญท่าแทน ATK ได้นะครับส่วนหัวคุณอยากจะใส่อะไรใส่ตามที่สแต็กคุณบาลานได้ไม่ต้องดูที่ผมเขียนไว้นะครับคุณใส่อะไรก็ได้เอาให้บาลานคุณมันได้คุณใส่อันนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เราเอาไปเข้าให้มันใส่ง่ายๆเราก็เลยใส่หัวตามที่เราถนัดนะครับส่วนเรื่องของนาฬิกาเนี่ย EM ได้ ATK ได้ครับในกรณีที่คุณเล่นกับชิงชิวกับเย่หลานไปถึงสักตัวนึงอ่ะไม่ค่อยแนะนำให้เล่น2ตัวเท่าไหร่นะครับหมายความว่าคุณจะเล่นยังไงเล่นเลยความชำนาญท่ามีผลเมื่อคุณมีชิงชิวหรือเย่หลานจริงๆจะเล่น2ตัวก็ได้นั่นแล้วแต่คุณนะครับความชำนาญท่าเนี่ยผมไม่แนะนำให้มีเกิน200นะเต็มที่คือ100นิดๆนี่คือสุดๆแล้วแต่ว่าถ้านาฬิกา EM มันมีค่าคิเลทสูงก็ใส่นาฬิกา EM แทน ADK ได้เลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันแบบมีนัยยะสำคัญแต่ว่าคริตเลทต่างหากที่มันมีผลมากๆในเรื่องของดาเมจนะครับอัดไปเลยครับ90คิเลทถ้าทำได้ทำไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับจะ80 120ก็ได้เอาเท่าที่ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะส่วนเรื่องของธนูที่ผมบอกว่าพาวส์ไปเปรียบเทียบกับอะควาคือแบบนี้ครับอะควากับเพาส์ให้ critical damage เหมือนกันใช่ครับตัวอะควาเนี่ยข้อดีคือมันได้โบนัสช่องกลางและได้ critical damage เยอะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผ่านยุนจินได้หมดเนาะแต่ว่าตัวธนูม่วงเนี่ยจะได้โบนัสช่องกลางที่เยอะกว่ากันมากเลยนะครับแต่ว่าซับแซมันได้เป็น ATK เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรง ATK มันเข้ากับยุนจินไม่ได้ฉะนั้นคุณตั้งเป้าหลักแค่จุดเดียวคือ crit rateครับผมคุณทำคริตเลทให้ได้90กว่าที่เหลือเนี่ยจะมีอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ได้ใส่ไปเลยครับจะ ATK EM คิดาเมจใส่ไปเถอะครับขอให้มูลค่ามันสูงก็แล้วกันแต่คริตเลทให้มันสูงๆแล้วกันเนาะที่ไม่ได้ทำแยกให้เพราะว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็สู้กับตัวรัสไม่ได้ด้วยก็เลยไม่ได้ทำแยกให้นะครับเอาบอกว่าทำคริตเลทเป็นหลักละกันโดยเฉพาะในกรณีของธนูอย่างแอควาเพราะว่ามันได้คริติคอลดาเมจสูงมากก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการแนะนำตัวโยอิมิยะในโกลเด้นเรโชนะครับมูลค่าแค่20กลางเนาะคุณทำได้มากกว่านี้อยู่แล้วเราไม่แนะนำ EM เยอะเพราะว่าเผื่อคุณไปเล่นที่ทีมอื่นด้วยเราแค่กระจายลงให้ตามมาตรฐาน KQM คุณก็ไปใส่เองแต่ยังมีแบบ 2-300 เลยครับมี100กว่านี่สุดๆแล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดทุกฮิตไหนจะเรื่อง ICD ระเบิดถ้าคุณต้องแดดอีกนะครับมันไม่ได้ง่ายในการที่จะเป็น N4 3รอบกับ N5 1เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณยิงคุณแคนเซิลเมชั่นได้แล้วจบเดี๋ยวมอนกระโดดเดี๋ยวมอนมุดเดี๋ยวมอนแว่นเดี๋ยวยิงไม่โดนเดี๋ยวล็อกเป้าเดี๋ยวติดโฟเซนเดี๋ยวต้องหลบเท้าโอ้ครับมันไม่ได้ตกตามกราฟแน่ๆหรอกครับเวลาเล่นจริงน่ะนะครับฉะนั้นเรื่อง EM อ่ะ ICD มันมีโอกาสระเบิดสูงครับเซตอัพพลาดงี้นะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเรียกกับมันมีติดโอเคนะเป็นมูลค่าได้แต่ไม่ใช่ล่อไป 3-400 แบบตัวละครตัวอื่นนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วฮะบ๊ายบาย